ตราตั้งพระราชทานอันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับธุรกิจเล็กๆในย่านบางลำพูห้างตองเอ็กชวนผู้ผลิตแผ่นเสียงตรากระต่ายที่เคยอัดเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และร้านไทยนครผู้ผลิตเครื่องถมเงินที่ได้ถวายงานรับใช้ถือเป็นน้ำทิพย์ชโลมหัวใจให้ดำเนินกิจการอย่างไม่ย่อท้อและซื่อตรงมาจนถึงปัจจุบันวันอังคารเนี่ย27ธันวาคม2481เวลา 15:45 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่ห้างไทยนครพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเราก็ได้รับใช้ถวายงานเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่ท่านจะเอาไปพระราชทานให้กับผู้นำประเทศต่างๆหลังจากนั้นเราก็ทำอยู่สม่ำเสมอนะครับโดยผ่านสำนักราชเลขาธิการตอนนั้นถวายต่างประเทศก็มียังมีพวกหีบสมทองตะลุ่มเนี่ยของใช้ส่วนพระองค์ที่เราทำถวายก็มีคือพระปั้นเน่งหรือหัวเข็มขัดอีกชิ้นหนึ่งที่พอจะทราบคือครุฑที่ติดที่หน้ารถยนต์พระที่นั่งรู้สึกพูดไม่ถูกครับมันคือมันรู้สึกซาบซึ้งภูมิใจมากไม่เพียงแต่เจ้าของกิจการที่ซาบซึ้งประทับใจแม้แต่ช่างทำเครื่องถมเงินก็มีความภูมิใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมทำมาตั้งแต่09ครับก็คิดแล้วก็รวม40-50ปีครับคาถาที่มีคุดที่ว่าในหลวงถือที่รถทำความกันลบเลยเนี่ยว่าผมภูมิใจงั้นนะครับที่ทำชุดถวายท่านหลังจากทราบแถลงการการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าของธุรกิจห้างร้านที่เป็นสมาชิกในประชาคมบางลำพูได้ร่วมจัดทำพิธีแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณสวนสันติชัยปราการได้ความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำอะไรที่จะถวายท่านได้เราก็อยู่ในพื้นที่ใกล้มากเป็นคนในเขตพระนครเราก็จะตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านที่ในสวนนะฮะทางสำนักงานเลขานุการกองทัพบกก็มาร่วมติดพระรูปให้ก็เราตั้งใจว่าจะตั้งไว้1ปีแล้วในวันนี้ค่ะในงานตั้งแต่บ่าย3โมงก็มีในชุมชนเนี่ยค่ะร่วมใจกันเอาอาหารมาให้ทานกันทุกอย่างจะฟรีหมดแล้วก็สอนกิจกรรมที่มีประโยชน์มีของแจกมียาดมยาหมองคือทุกคนใครมีอะไรก็เอาออกมาแจกหมดการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ประสบนิกรตลอดรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นต้นแบบที่ประชาคมบางลำพูยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสมาชิกในประชาคมส่วนหนึ่งจึงร่วมกันจัดกิจกรรมแจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพณพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยทางเรานะฮะชาวเขตพระนครชุมชนนะฮะเกือบทั้งหมดเลยฮะเรามารวมกันจัดอาหารน้ำผ้าเย็นทุกอย่างมาบริการให้พี่น้องที่มาตรงนี้นะคะผมจะดูแลงานทางด้านกิจการพลเรือนครับก็จะมาบริการประชาชนอาจจะเป็นพวกอาหารน้ำเครื่องดื่มดูแลในเรื่องการบริการหลักๆนะครับมาช่วยแจกน้ำแล้วก็แจกขนมค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มจิตอาสาพวกนี้ด้วยหนูก็เป็นคนกัมพูชานะคะที่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะเห็นในหลวงท่านทำเพื่อประชาชนของที่นี่อะค่ะที่แบบไม่เหมือนในหลวงคนอื่นๆนะคะรู้สึกประทับใจในตัวท่านนะอยากตอบแทนพระคุณของพ่อแบบพ่อทำให้ทุกอย่างอันนี้ท่านไม่เคยพูดเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ท่านก็ทำวันนี้ผมเห็นทุกคนมาด้วยใจก็ผมก็อยากมาช่วยด้วยใจบ้างอยาก
ทำทุกอย่างให้ได้สักเสี้ยวนึงของพ่อครับนอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาในย่านบางลำพูอีกด้วยสามารถหยิบได้นะครับไม่พอต่อแถวใหม่ได้นะครับเอาหยิบเลยครับบนรถสามารถหยิบได้นะครับเมื่อเริ่มมีประชาชนเข้ามาที่น้ำหลวงเนี่ยมุสลิมเราช่วยกันทำอาหารจัดเลี้ยงแก่ประชาชนที่มากราบพระบรมศพแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงกันทุกๆเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราได้รับบริจาคจากพี่น้องบางลำพูบ้างพี่น้องในชุมชนบ้างก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวตามที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนไว้เรื่องความรักความสามัคคีต้องมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันพระองค์ท่านได้สั่งสอนประชากรชาวไทยไว้ทุกศาสนาหยิบมาใช้ได้หมดในคุรานก็บอกแล้วว่าโอ้ท่านทั้งหลายจงทำดีต่อผู้ที่มีพระคุณกับเราแม้ในวันนี้ประชาชนชาวไทยจะเศร้าเสียใจกับการสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่พระองค์ทิ้งไว้ตลอดรัชสมัยยังคงอยู่และเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะนำพาความสุขความเจริญมาให้กับประชาชนของพระองค์และนี่คือเรื่องเล่าที่ประทับอยู่ในดวงใจเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติของกลุ่มประชาคมบางลำพูที่อยากบันทึกไว้เป็นมรดกสู่ลูกหลานท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยไม่ว่ามุสลิมไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์เสียใจทุกคนแล้วครับไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยวันนั้นพูดกันไม่ออกแล้วก็นั่งลุมกันทั้งบ้านนะลูกหลานเนี่ยเนาะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแย่มากค่ะคือเสียใจถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานหนักมาก70ปีตลอดชีวิตตลอดพระชนท่านแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังเหมือนไม่อยากให้ท่านจากไปโอ้ยฉันร้องไห้ก่อนเลยเวลาทุกวันนี้ถ้ามีข่าวอะไรคนนั่งร้องไห้ฉันก็ต้องร้องไปด้วยเพราะฉันคุ้นมากับท่านเนี่ยตั้งแต่เด็กมาแล้วอะเรียกว่าผูกพันกับท่านมาแล้วเห็นท่านโอ้โหเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยอะบุกน้ำบุกอะไรทุกอย่างอีฉันเห็นแล้วสงสารท่านแล้วว่าท่านเนี่ยรักประชาชนจริงๆนะคะรักจริงๆ